ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ที่อยู่สุดเลิศของใครเหลืออะไรนะคะแต่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในปราสาทแถมของข้างในก็ยังอร่อยแล้วก็น่ากินมากๆด้วยคือเราไปเจอร้านนี้มาชื่อร้านว่าลัฟฟินเน่บรรยากาศในร้านก็คือเหมือนวังของผู้ดีอังกฤษต้องจิบชาเมามอยกับเพื่อนตอน 3:00 นทุกวันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในร้านนะคะเวอร์มากทุกคนแล้วมุมถ่ายรูปก็คือเยอะมากใครที่กำลังหิวๆมานะคะที่เนี่ยเขามีเมนูอาหารให้สั่งเป็น100เมนูเลยมีทั้งอาหารไทยยุโรปจีเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราสั่งอะไรมากินกันบ้างเมนูแรกนะคะจะเป็นข้าวผัดสับปะรดอันนี้เขาเสิร์ฟมาในผลสับปะรดเลยนะคะเราเพิ่งเคยสั่งมาเป็นครั้งแรกเลยนะโอ้มันก็อร่อยดีเหมือนกันนะทุกคนให้ฟิลคล้ายข้าวผัดอเมริกันอันนี้พี่แบงค์เขาอยากกินจะเป็นเซตรวมหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดย่างหมูกรอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คืออร่อยเหาะเลยเมนูนี้ก็แปลกแล้วก็น่ารักมากๆไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยจะเป็นห่อหมกที่เสิร์ฟมาในรูปแบบของขนมครกมันหอมเครื่องเทศเครื่องแกงมากๆเลยค่ะเมนูนี้แล้วก็รสชาติเข้มข้นสุดๆเลยเมนูนี้ก็แปลกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยยำไก่ใส่หัวปีมันจะเป็นยำที่ใส่พริกเผาแล้วก็มีหัวปีให้เคี้ยวแบบกรุบๆแล้วทุกคนมาถึงเมนูโปรดของเราแล้วจะเป็นผักขมอบชีสยืยืดสะใจไหมคะทุกคนเมนูนี้ก็คืออร่อยมากๆกอไก่5ล้านยกกำลังสองจะเป็นสเต็กปลากระพงสมุนไพรเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสซีฟู้ดมาโยใครที่กำลังมีแผนจะมาบางแสนนะคะอยากให้กดเซฟร้านนี้ไว้เลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่ามีมุมให้นั่งกินนั่งทำงานจิบชิวๆคุยกันสบายๆส่วนขนมอันนี้ก็อร่อยมากจริงๆค่ะจะเป็นช็อกโกแลตลาวาช็อกโกแลตก็คือเยิ้มมากถ้าใครมาเนี่ยก็อยากให้สั่งนะคะพิกัดร้านนะคะจะอยู่ถนนเลี่ยงหนองมนฝั่งมาจากศรีราชาอยู่ซ้ายมือปราสาทก็คือเด่นมากเลยค่ะอยากชวนใครไปก็แท็กไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วตามไปกินกันได้เลย